สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมที่วางโทรศัพท์เป็นเวอร์ชั่น2ของผมนะเป็นที่วางโทรศัพท์ไว้ดูหนังฟังเพลงหรืออาจจะเป็นที่ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับหรือว่าตั้งไว้ถ่ายรูปก็ได้อันนี้ก็ทำง่ายๆจากโฟมครับโฟมที่เราใช้เหลือจากที่เขาห่อของมาอันนั้นเราก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ทำให้เพิ่มมูลค่าได้ไม่จำเป็นต้องทำขายหรอกครับทำไว้ใช้เองนะก็มีประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะเวลาเรานั่งดูก็จะรู้สึกสบายตัวไม่ต้องก้มดูถ้าเราก้มดูก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพของคอของเราจะทำให้กระดูกคอเสื่อมได้หรือว่าบางคนถือไว้ตลอดเวลาก็อาจจะทำให้ข้อมืออักเสบได้อันนี้ผมก็ทำง่ายๆครับไม่ได้อะไรยุ่งยากก็เพียงวางลำโพงเข้าไปในตัวช่องมีช่องไว้ให้วางพอดีเลยให้ดูด้านข้างเพราะโฟมเนี้ยก็จะเบาสบายไม่หนักพกพาได้ง่ายหรืออาจจะวางไว้ในที่ทำงานก็ได้อันนี้ก็เป็นลำโพงเก่าที่อยู่ที่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้งานก็ปัดฝุ่นเอามาลองใช้ดูก็ดีขึ้นนะ